สวัสดีครับเพื่อนๆครับที่นี่คือช่องป้อมสั่งเกษตรสร้างชีวิตนะครับกลับมาเหมือนเคยนะครับแต่วันนี้ป้อมสั่งจะมีเทคนิคมาแชร์สำหรับเกษตรกรหลายๆคนอาจจะสนใจที่จะอยากได้สินค้าบางตัวที่มันไม่มีในอาจจะไม่มีในประเทศไทยหรืออาจจะหายากก็ตามนะครับแล้วก็มีสิ่งที่สนใจที่หลากหลายมากขึ้นนะครับป้อมสั่งก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AliExpressอย่างที่เพื่อนๆนั้นได้เห็นด้านหน้านะครับ AliExpress นั้นเป็นร้านค้าขายเว็บไซต์ขายปลีกของ Alibaba ซึ่ง Alibaba ก็เป็นเจ้าของของ Lazada ประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่ใน AliExpress นั้นมีจำนวนสินค้าที่เยอะมากๆมโหฬารมากๆเลยนะครับคนขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นเป็นเว็บไซต์ AliExpressนะครับก่อนที่เราจะใช้งานได้นั้นเพื่อนๆจะต้องเข้าไปจอยนะครับหรือเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้ด้านหน้าด้านขวามือตรงนี้นะครับเวลาเราจอยเข้าไปนะครับเพื่อนๆฮะความสั่งจะสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเราจอยเข้าไปพับให้รีจิสเตอร์หรือสมัครสมาชิกพิมพ์อีเมลของเพื่อนไปนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงและพาสเวิร์ดแล้วก็ create account หรืออาจจะต้องการความรวดเร็วก็เข้าไปที่ Facebook เชื่อมต่อได้เลยนะครับดูว่าได้ไหมโอเคเข้าได้แล้วนะครับก็คือสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะฮะนะครับซึ่งเดิมป้อมสั่งก็เคยสั่งซื้อไปแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็คือทำให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เพื่อนนั้นจะต้องเตรียมก็คือในส่วนของชื่อที่อยู่บัตรเครดิตที่จะต้องชำระให้กับร้านค้านะครับหรือบางคนอาจจะมีเพย์เพาก็สามารถชำระได้นะครับตอนนี้มาดูว่าสมมติว่าป้อมสั่งนั้นอยากได้ถุงห่อผลไม้นะครับเพราะว่ามองอยู่แล้วเหมือนในประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ป้อมสั่งว่ามันไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยพิมพ์ว่าถุงห่อผลไม้แต่เอ๊ะถุงห่อผลไม้นั้นมันคืออะไรเนาะป้อมสั่งนึกไม่ออกป้อมสั่งก็เลยต้องพิมพ์คำว่าเครื่องมือเกษตรนี่นะครับแล้วก็ได้คำว่า agriculture tool นะฮะแล้วก็ copy นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาวางในช่องของค้นหานะครับแล้วก็กดแว่นขยายครับหลังจากกดแว่นขยายปั๊บมันก็ยังไม่เจอเนาะเพื่อนๆนะนะครับอันดับแรกเพื่อนๆก็ติ๊กกรองให้หมดเลยนะครับฟรีชิปปิ้งนะครับดาวมากกว่า4ดวงนะครับแล้วก็จำนวนออเดอร์นะครับนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆฮะเจอแล้วครับถุงห่อพวกผลไม้นะครับจะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับป้อมสั่งก็เจอแล้วนะฮะว่าโอเคฟีดแบ็กอยู่ที่ 4.7 เต็ม5นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ 4.8 เต็ม5อันนี้จะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าอันนี้จะมีออเดอร์ที่มากกว่านะครับป้อมสั่งเลือกตัวนี้นะครับหลังจากที่ป้อมสั่งคลิกไปแล้วนะครับก็จะโชว์หน้าสินค้าทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อร้านว่าอาลีดาดานะฮะ Leading Lifestyle Store นะครับนะฮะแล้วก็มีคะแนนเป็นคนจีนนะครับหมายเลขสมาชิกเท่านี้นะครับแล้วก็เข้ามาจอยมาเปิดร้านตั้งแต่วันที่15 กันยายน2516เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็คะแนนนะครับในเรื่องของรายละเอียดตรงตามนั้นไหมการติดต่อสื่อสารและการชิปปิ้งความเร็วในการส่งของนะครับโอเคดูอันนี้นะน่าสนใจครับมีฟีดแบ็กค่อนข้างที่จะดีนะครับนะฮะเป็นท็อปแบรนด์ซะด้วยนะครับเป็นท็อปแบรนด์มีตาท็อปแบรนด์ตรงนี้นะครับเป็นร้านที่น่าเชื่อถือพอสมควรพอเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นไตเติ้ลตรงนี้นะครับเพื่อนๆฮะแล้วก็มีคะแนนของสินค้านั้นๆนะครับรองลงมาก็จะเป็นราคาครับเพื่อนๆครับราคาเขาเขียนว่า 1.12 ถึง 3.08 เหรียญดอลลาร์สหรัฐทำไมราคาเป็นแหลงเป็นขนาดจะเป็นระหว่างขนาดนี้เพราะว่ามันมีอยู่4ไซส์ด้วยกันนะครับนะฮะไซส์แรกคือ15เซนคูณ10เซนติเมตรไซส์2เป็น25เซนคูณ15เซนไซส์3คือ30เซนคูณ20และไซส์สุดท้ายคือ35เซนคูณ25เซนติเมตรนะครับป้อมสั่งอยากจะไซส์ใหญ่ๆกะว่าจะไปใส่ลูกส้มโอก็ป้อมสั่งก็คลิกตรงนี้นะครับจะภาพจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการดูภาพอื่นก็สามารถดูได้นะครับจะคลิกเข้าไปมันก็จะขยายให้นะฮะนะครับอย่างเช่นนี้นะครับเนี่ยเราก็เลื่อนมาเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วเลื่อนลงมาปั๊บในเรื่องของการชิปปิ้งหรือการส่งของนะครับเพื่อนๆการส่งของนั้นเขาบอกว่าฟรีชิปปิ้งอย่างที่เรากำหนดแต่แรกแล้วนะฮะว่าส่งของฟรีนะครับมาถึงไทยแลนด์นะครับโดยไปรษณีย์ไชน่านะครับโดยระยะเวลาในการส่งก็คือ 15-33 วัน
แต่ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของป้อมสั่งนั้นก็อยู่ประมาณ20วันก็ถึงนะครับเพื่อนๆฮะหรือบางคนใจร้อนอยากจะส่งให้เร็วกว่านี้ก็เลือกไปนี่เลยครับเพื่อนๆ DHL ไปเลยนะครับ33เหรียญหรือ EMS 19เหรียญก็แล้วแต่ซึ่งป้อมสั่งเห็นว่ามันไม่คุ้มไม่มีคุ้มเลยนะครับโอเคราคาตกอยู่ที่3เหรียญ 0.38 นะครับ 0.38 เป็นเงินเท่าไหร่ก็ลากไปแล้วคลิกขวานะครับไปที่ Google ครับมันจะคำนวณเป็นบาทให้เลย100บาทครับเพื่อนๆ1ละป้อมสั่งต้องการ50ใบ50ใบ535คือ15เหรียญเพื่อนๆนะครับ15เหรียญก็488บาทนะครับเพื่อนๆฮะ418บาทนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าประมาณนี้นะแต่ทีนี้เพื่อนๆจะสั่งซื้อก็คลิกถูกคาร์ดเข้าไปตู้โอเคแล้วนะเราดูข้างล่างเรียบร้อยแล้วว่าโอเคน่าเชื่อถือสวยงามงามเหลือเกินงามงามมากงามมากงามมากนะครับคนถ่ายรูปนี่สุดยอดเลยเนาะแล้วก็ดูฟีดแบคโอ้โหโหลานเลยครับสิงคโปร์ออสเตรเลียฮังการีฝรั่งเศสเยอะมากนะครับแล้วก็เขาสั่งซื้อไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีไม่ธรรมดานะครับก็โอเคตั้งใจก็คลิกถูกคาร์ดเข้าไปนะครับเมื่อคลิกถูกคาร์ดเข้าไปปั๊บนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ My Express ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีการ์ดอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเห็นไหมครับคลิกขวาเข้าไปเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นเงินตรงนี้ก็บอกว่าเราได้เลือกตรงนี้จำนวนหนึ่งอันแล้วนะ1หลอดหลอดนึงมีอยู่10นะครับหรือป้อมตามบอกว่าป้อมตามต้องการ5ใช่มั้ย50อันนี้ครับมันก็จะบอกว่า15เหรียญหรือเป็นเงิน488บาทใช่มั้ยครับเพื่อนๆนะฮะเอาคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับ496บาทหรือตีเป็น500แล้วกันโอเคถ้าสนใจป้อมจังจ่ายเงินได้เลยมั้ยถ้าสนใจก็จ่ายไปเลยแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตแต่เพื่อนๆมั่นใจได้ไงว่าในประเทศไทยมันไม่มีมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้ในประเทศไทยไม่มีมั่นใจได้ยังไงครับมาเช็คในประเทศไทยก่อนไหมนะครับว่ามันราคา500บาทเนาะป้อมสั่งก็เลยมาเช็คที่ประเทศไทยครับมาเช็คที่อันดับแรกคือ Lazada ครับพิมพ์เข้าไปฮะก็จะเจอรูปหน้าตาเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆ490บาทครับใน50ใบแต่ขนาดเดียวกันที่ป้อมสั่งเลือกตะกี้เนี่ยมันทั้งหมด500บาทถูกไหมครับ490กับ500บาทป้อมสั่งก็ต้องเลือก Lazada แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ Shopee 480บาทไม่ต่างกันมากนักนะครับทั้ง2ค่ายนะครับแล้วป้อมจังจะไปซื้อที่ AliExpress ทำไมเล่าถูกปะนะฮะเพื่อนนั้นเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ด้วยว่าหลังจากที่เพื่อนๆนั้นได้เช็คในนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็กลับไปดูร้านไทยมีขายเปล่าถ้ามันไม่ต่างกันมากนักผมสั่งคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์กสุดละนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็เวลาซื้อของจากเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น AliExpress หรือว่าที่อื่นก็ตามนะครับเพื่อนๆต้องดูว่าในที่ไทยมีหรือเปล่าถ้ามีเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจากเว็บ AliExpress ก็ได้นะครับสินค้ามีเยอะมากเลยนะครับเพื่อนต้องเข้ามาดูนะครับเยอะสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆระบบน้ำหยดพวกนี้นะฮะในประเทศต่างประเทศนั้นนี่20อัน8เหรียญประมาณ200บาทป่ะครับนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนั้นกี่บาทเพื่อนๆก็ต้องไปเช็คด้วยนะครับเพื่อนๆในไทยวัสดุใน Global House ในHomePro พวกนี้ก็จะมีอยู่ครับพวกระบบน้ำหยดพวกนี้เราเพื่อนต้องเข้าไปดูเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเพื่อนๆฮะนะครับในการหาสินค้าจากต่างประเทศนะครับและการเทียบสินค้าต่างประเทศกับประเทศไทยนะครับอันไหนที่มันมีอยู่แล้วและราคาไม่ต่างกันมากนักก็ซื้อในประเทศไทยเพราะว่ามันขนส่งได้สะดวกแล้วก็คุยเป็นภาษาไทยรู้เรื่องกว่านะครับเพื่อนฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่มาแชร์กันให้ฟังแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับนู่นฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีอะไร อยากให้ป้อมสั่งนั้นทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอยากทำคลิปตรงนี้นั่นป้อมสั่งก็จะพยายามทำเพื่อตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆเกษตรกรทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ